ถามว่าร่างกายเป็นไงไม่เห็นข้อมูลเลยไม่เขียนข้อมูลเอาไว้เลยเป็นอะไรมาปวดต้นคอจ้ะลงไหล่ข้างซ้ายไม่มีแรงแปลว่าไม่ได้อ่านเลยตรงนี้เนาะนั่งตั้งนานไม่ได้อ่านเลยโอ้ยโยมเอ้ยเอาไม่ว่าอะไรกันมาครั้งแรกจ้ะหมอก็ตรวจกระดูกคอทุกจ้ะได้ไหมจ้ะไปหาหมอหรือเปล่าหมอเขาบอกว่าไงกระดูกคอสุดหมอบอกว่ากระดูกคอแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกคอสุดนะครับกระดูกคอสุดจ้ะแค่นี้เองจ้ะมีอาการเป็นไงจ้ะมันปวดมันคอยปวดต้นคอมันลงมาที่แขนนะปวดคอลงแขนจ้ะเห็นไหมแค่นั้นจบนะจ้ะหมอเขาว่าเช่นนั้นจ้ะเขาพูดมากี่ปีแล้วหมอเนี่ยเพิ่งได้ยังปีงได้จ้ะปีงนะจ้ะปีนึงไปเยียวยารักษาการแพทย์ทางนู้นยังไงก็เขาก็ให้กินยาอย่างเงี้ยกินยาทายากินยาทายาโอเคประมาณนั้นเนาะหนึ่งปีดีขึ้นไหมมันก็ไม่ค่อยดีเปลี่ยนงานแล้วอะไรแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมเหรอจ้ะเดินทำงานอะไรทำงานไหนก็นั่งแบบประทำเกี่ยวกับพวกสั่นน้ำเกลืออยู่ลงเครื่องมือแพทย์เหรอจ้ะเครื่องมือแพทย์จ้ะแปลว่าออกจากงานแล้วนั่นน่ะอ๋อยังนี่ออกกะมาทำงานอยู่จ้ะโอเคดีมากห้ามนี้งานนะจ้ะเราจะให้แรงไปนะจ้ะเอาไว้ทำงานได้นะครับจ้ะต่อไปหนึ่งปีที่ผ่านมาก็แปลว่าไม่ดีขึ้นเนาะจ้ะไม่ว่าจะฉีดยากินยาก็ตามจ้ะเอาละมาถึงตัวนี้มีแค่สองมือเปล่าจ้ะเฮ้ยแล้วมันจะไปหายได้ไงเนี่ยเชื่อใครว่ามาที่นี่ไม่เชื่อจ้ะอยากหายอ๋อเชื่อหลานเนี่ยฉันหายไปแถบเนี่ยเหรอแกฉันหายหมดเลยเลยหน่อยแถบนี้อ๋อก็ต้องไปก็แปลว่ายายใช่ไหมยายจ้ะยายหรืออะไรอ๋อเป็นยายจ้ะเดี๋ยวยายกันแล้วกันเนาะจ้ะยายยายหรือย่ายายยายแน่นะไม่ใช่ย่านะจ้ะโอเคนอนเมื่อคืนเลยนะมันนอนเลยออกมากาดเท้าโอเคเอาละอย่าพูดแทนเขาเนี่ยพูดให้เขาโอเคผมก็โยงไปงั้นแหละเพื่อที่จะคลายในเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับโยงไปเรื่อยแล้วก็แปลว่าอยากหายปวดนะจ้ะอยากหายมันอยากหายปวดก็แล้วกันเอาละสองมือเปล่าประมาณสักไม่เกิน15นาทีกับ1ปีที่ผ่านมาคุณเทียบเองนะจ้ะเดี๋ยวนี้ปวดยังไหมคอปวดจ้ะโอเคหายใจยาวก็ทำให้สบายเป็นปกติไม่ต้องเกรงมาถึงที่นี้ไม่ต้องระแวงเพราะว่าไม่มีรับลมข้างในใดเลยนะครับหายใจว่าโทษครับปึ๊บโทษครับนี่แปลกแปลกโดยสังเกตตึ๊ดพื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 ดโทษครับปึ๊บตึ๊ด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 จักนี่แต่เริ่มหายใจรู้สึกว่าไม่รู้สึกเลยใช่ไหมครับหรือว่ามันโล่งขึ้นจับความรู้สึกให้ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เราวัดกันได้ด้วยความรู้สึกโอเคนะอีกทีหนึ่งมาเราวัดกันที่ความรู้สึกความเจ็บปวดคือความรู้สึกโอเคนะโดยเพราะยิ่งความปวดมันคือความรู้สึกที่เรื่อยๆดูมันจะคลายครับนี่จะเริ่มหายใจอิ่มไหมแปลว่าหายใจลึกๆไหมอิ่มไหมเต็มไหมตรงนั้นสำคัญนะหายใจสำคัญมากนะครับเอาละ
โปรดสังเกตสองมือเปล่ากับหนึ่งปากที่เทียบจากสิ่งที่เคยทำมานะครับเปรียบเทียบว่ามันจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงแบบไหนโทษครับยอมครับตึ๊บๆนี่หายใจลึกๆถึงทีหนึ่งนี่ป่าละเข้าจุดๆที่คุณมีปัญหาแล้วนะโทษครับโทษครับเอ็มหาผมนิดหนึ่งแค่โทษครับนี่เด็กป่ะนี่ก็นิดนึงโอเคครับแค่นี้พออหายใจลึกๆคุณจะรู้สึกของคุณเองนะคะครับนะคราวนี้โปรดสังเกตไม่เกิน1นาทีฮะอ่อนตัวตามผมว่ายบกว่ายน้ำแต่ว่ายบนบกโทษครับป๊าบไปแล้วจ้าโอ้โหหลุดไปโยมถามว่าหลุดไหมที่คุณเป็นพยับล่องล่องเลยหลุดเลยล่มเยอะล่มเยอะเลยจ้ะมันได้แบบเวลานั่งเนี้ยปวดคออย่าบ่นเป็นเรื่องบ่นแล้วตอนนั้นน่ะพูดอีกถือว่าบ่นแล้วเพราะว่าตอนนี้มันล่มเลยแปลว่ามันหลุดไปแล้วจ้ะอย่าพูดถึงมันอีกเอาความรู้สึกตรงเนี้ยใช้กับตัวตนแล้วสิ่งนั้นมันก็จะไปมาหาเราเดี๋ยวไปคิดถึงมันแล้วแล้วไปจ้ะเหมือนคุณมีแฟนเลิกแล้วแล้วไปอย่าไปคิดถึงเขาจ้ะถ้าคิดถึงเขาเดี๋ยวเขาก็มาหาเราอีกเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ตรงแน่ๆนะคิดถึงเขาเดี๋ยวเขาก็มาหาเราอีกแค่นะหายใจยาวครับปืดๆๆทีหนึ่งครับเอาล่ะต่อไปนี้ยิ่งสบายมากนะครับยิ่งสบายมากเลยโทษคุณจะรู้ว่าโอ้ยสบายตัวมันยังมีขนาดนี้เฉลยคุณจะรู้เองครับเพราะว่าชีวิตอยู่ในการทำงานลงเลยเห็นไหมผมบอกว่าไม่กี่นาทีกับหนึ่งปีที่ผ่านมามันเทียบไว้ไม่ติดเลยระหว่างการแพทย์แผนฝรั่งหรือแผนตะวันตกที่เขาเรียกว่าแผนปัจจุบันแต่ทางฝ่ายผมจะเรียกว่าแผนอนาคตจะได้เกิดผลนาทีต่อนาทีแปลว่าอนาคตข้างหน้านั้นร่างกายมนุษย์จะไม่ใช้พลังงานรักษากันแล้วนั่นคืออนาคตนะคุณก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มต้นอนาคตที่คุณได้รับตรงนี้เนาะโอเคนะให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อย่ามาเชื่อผมว่าตัวเป็นของคุณเองเชื่อผมไม่ได้นะครับผมมีของผมอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวโอเคโทษครับโทษครับนี่แหละคือพลังนะโยม
โอเคไหมโอ้โหถึงขั้นหลุดโลกไหมเนี่ยหลุดเลยโล่งเลยแบบหลุดโลกนะเหมือนกับคว่ำเหมือนกับตัวเองกระโดดไปอยู่หน้าผาในรอยไปเลยทำนองนั้นฝันไม่ทราบนะจ้ะคือความรู้สึกมันจะได้ขนาดนั้นอันนี้อีกครั้งนึงเหมือนกับตัวเองกระโดดผ่านหน้าผาปุ๊บลอยนะพวกดิ่งพระสุทายประมาณนั้นนะจ้ะเคยดิ่งไหมไม่เคยลองนะจัดชั้นสองที่บ้านก็ได้ลงมาดิ่งก็ได้ดิ่งแบบนั้นจะรู้เองว่าหมู่รู้จักโอเคครับอันจะลึกโอเคครับปึ๊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 บโอเคไหมครับทีนี้สรุปเลยนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหายใจลึกๆท่านหายใจลึกๆนะวิอะไรให้คะแนนตัวเองไว้แล้วเหรอเนี่ยหนูก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขียนต่อเหรอประมวลเลยท่านนั้นดีขึ้นกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะประมวลหรือว่าร้อยเลยมั้งเหรอโอ้โหคุณเขียนหนังหน้าไปได้90หนูก็เขียนตามนะตัวอย่างตัวอย่างโอ้ตัวอย่างไม่น่าเขียนเลยตรงนี้เนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้คนแอลบอยเขียนตัวอย่างพวกหนูก็ไม่รู้ตัวอย่างก็มีแค่บนนี่ไงนะแล้วก็ชื่อโรคที่หมอวินิจฉัยอาการที่เป็นก็มีแค่นั้นเองตัวอย่างถูกต้องใช่ไหมล่ะจ้ะแล้วก็ไปเยียวยารักษาแบบไหนถ้าไม่มีการแพทย์ปัจจุบันมันก็ไม่ต้องมาพูดถึงว่าหายไม่หายใช่ไหมนะมันต้องเหลือถ้ามีการไม่เดียวเนี่ยต้องถามว่ากินหรือฉีดไหมมันมีกินใช่ไหมล่ะจ้ะมีฉีดใช่ไหมล่ะจ้ะผ่าตัดผ่าต่อมีไหมครับไม่ครับอันนี้ก็ไม่ต่อก็แค่นั้นเองแล้วข้อมูลการแพทย์แผนปัจจุบันเขาเขาว่าไว้ฉะนั้นแต่อาการที่เราเป็นคือมันปวดจ้ะใช่ไหมจ้ะเรามากำจัดอาการของเราเนี่ยไม่มีโรคของเขาเป็นโรคโรคกระดูกทรุดนะนะของเราเป็นโรคของเราเป็นอาการอาการปวดลงแขนหายปวดลงแขนหมดแล้วเนี่ยถึง 80-90% ชัดเจนนะมาแล้วก็ห้ามเข้าโรงจำนำเชิญครับห้ามเข้าโรงจำนำหมายความว่าไงเข้าใจไหมผมพูดเนี้ยไม่เคยเข้าใจเอามาจะเล่าให้ฟังคนที่จะเข้าโรงจำนำได้นะหนึ่งหาไม่ทันเอาไปตึงไว้ก่อนโอเคนะคำว่าหาไม่ทันมันไม่พอใช้ใช่นะหรือบางทีไม่พอกินด้วยปั๊มนี่ปุ๊บห้ามเข้าโรงจำนำแปลว่าทำงานต้องพอกินพอใช้คนพอกินพอใช้ไปมันโดนจำนำใช่ไหมต่อไปให้มันเหลือกินเหลือใช้เนาะแต่โอเคครับจบครับเอาละเดี๋ยวลืมลืมโอเคครับ